สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับวันนี้เรามาถึงหัวข้อที่4แล้วนะครับสำหรับเรื่องเลขยกกำลังในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560นะครับนักเรียนเรียนครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะครับเราได้ยินคำว่าตรรกยะนะครับนักเรียนหลายคนก็เข้าใจไปอย่างดีแล้วนะครับหลายคนก็สงสัยว่ามันจะมาเกี่ยวข้องกับเลขยกกำลังอย่างไรนะครับงั้นเรากลับไปศึกษานะครับคำว่าจำนวนตรรกยะกันก่อนดีกว่าครับจำนวนตรรกยะนะครับมีการให้ความหมายไว้ตามหนังสือเรียนต่างๆนะครับนักเรียนสามารถศึกษาได้โดยง่ายเลยนะครับนักเรียนในที่นี้นะครับครูขอยกมา1ข้อความนะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับบอกว่าจำนวนตรรกยะก็คืออัตราส่วนของจำนวนเต็ม2จำนวนมักเขียนในรูปเศษส่วน a ส่วน b นะครับเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มนะครับและ b ไม่เท่ากับ0b ห้ามเท่ากับ0นะครับเราบอกแล้วว่าไม่นิยามการหารด้วย0นะครับจำนวนตรรกยะทุกจำนวนนะครับยังสามารถเขียนได้ในรูปของทศนิยมไม่รู้จบหรือทศนิยมซ้ําอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับนักเรียนอันนี้ครูไปดูมาจากนะครับวิกิพีเดียนะครับซึ่งก็ได้ให้ความหมายไว้ดีพอสมควรเลยนะครับนักเรียนใช้ได้เลยนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับพอเรานําเลขยกกําลังนะครับมาทําเป็นจํานวนตรรกยะแล้วนะครับมันจะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกําลังได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมแล้วครับนักเรียนนี่นะครับบทนิยาม5ของเรานะครับนักเรียนบอกว่าให้ a เป็นจํานวนจริงนะครับและ nเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1นะครับถ้า a มีรากที่ n แล้วนะครับนักเรียน a ยกกำลัง1ส่วน n เท่ากับกรณที่ n ของ a นะครับนักเรียนนั่นหมายความว่าอะไรครับนักเรียนหมายความว่าตอนนี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนในรูปได้2แบบแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนกรณเนี่ยนะครับในรูปของเลขยกกำลังได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้เลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะครับนักเรียนคราวนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่ากรณที่ n ของ a ถ้า a นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0เราจะหาค่าที่เป็นจำนวนจริงได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ a ยกกำลัง1ส่วน n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ0เราก็จะหาค่าของ a ยกกำลัง1ส่วน nได้เหมือนกันนะครับเพราะมันคืออะไรครับมันคือค่าเดียวกันนั่นเองคือสิ่งเดียวกันนะครับนักเรียนเช่นเดียวกันนะครับเรารู้ว่าเราจะหานะครับกรณที่ n ของ a นะครับเมื่อ n เป็นจำนวนคี่ได้นะครับในกรณีที่ a น้อยกว่า0นะครับดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับเมื่อ a น้อยกว่า0นะครับเราก็จะหา a ยกกำลัง1ส่วน n ได้เฉพาะกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่เท่านั้นนะครับตามบทนิยามนี้บอกไว้อย่างนี้เลยครับนักเรียนไปดูตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นนะครับ8ยกกำลัง1ส่วน2นะครับซึ่งมันก็คือกรณที่2ของ8นะครับสังเกตมั้ยครับว่า2นะครับของกรณที่2ของ8เนี่ยเราไม่ได้แสดงเลข2ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราไม่นิยมถูกมั้ยครับแต่เราจะเห็นว่าพอเราไปเขียนในรูปของเลขยกกำลังแล้วเราต้องเขียนเป็น8ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับซึ่งกรณที่2ของ8นะครับเราแยกตัวประกอบมันออกมาก็จะเป็นกรณที่2ของ4คูณกรณที่2ของ2นะครับซึ่งกรณที่2ของ4ก็คือ2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น2คูณกรณที่2ของ2นะครับอีกตัวอย่างนึงครับนักเรียนเช่นนะครับลบ64ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับมันก็คือกรณที่3ของลบ64นะครับคันนี้นะครับกรณที่3ของลบ64นะครับจะเห็นได้ว่า n ของเราเป็นจำนวนคี่ถูกไหมครับถึงมันจะติดลบนะเราก็ยังสามารถหาคำตอบที่เป็นจำนวนจริงได้นะครับนั่นก็คือลบ4นั่นเองครับนักเรียนบทนิยามที่6นะครับนักเรียนบทนิยาม6นะครับให้ a เป็นจำนวนจริงนะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0และ r เป็นจำนวนตรรกยะที่ r เท่ากับ p ส่วน q นะครับโดยที่ p และ q เป็นจำนวนเต็มซึ่ง q มากกว่า0นะครับต้องกำหนดไว้เลยนะครับว่า q ต้องมากกว่า0เพราะว่า q เป็นตัวหารนะครับนักเรียนและหรม.ของ p และ q เท่ากับ1หมายความว่านักเรียนต้องตัดทอนให้อยู่ในรูปของส่วนอย่างต่ำทุกครั้งนะครับนักเรียน
ถ้า A นะครับยกกำลัง1ส่วน Q เป็นจำนวนจริงแล้วก็คือหาคำตอบได้แล้วนะครับนักเรียน A ยกกำลัง R ซึ่งก็คือ A ยกกำลัง P ส่วน Q จะเท่ากับนะครับในวงเล็บนะครับ A ยกกำลัง1ส่วน Q และยกกำลัง P นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนักเรียนหมายความว่าถ้านักเรียนสามารถหาค่าของ A ยกกำลัง1ส่วน Q ได้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเราจะหาคำตอบของข้อนั้นได้นะครับนักเรียนถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราหาค่าของ A ยกกำลัง1ส่วน Q ไม่ได้นะครับคือไม่มีคำตอบในระบบจำนวนจริงนะครับแสดงว่าข้อนั้นไม่มีคำตอบแน่นอนนะครับนักเรียนไม่ต้องไปหาคำตอบต่อนะครับนักเรียนครับจากบทนิยามนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่น -8 ยกกำลัง14ส่วน6นะครับเรามาดูว่า P ส่วน Q ของเรานะครับอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับยังใช่ไหมครับเพราะว่าเราสามารถตัดทอนได้เป็น7ส่วน3โดยนํา2มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ -8 ยกกำลัง7ส่วน3นะครับคราวนี้เรามาหาค่านะครับของ -8 ยกกำลัง4ส่วน3ก่อนว่าหาได้หรือไม่ครับนักเรียนนักเรียนว่าหาได้หรือไม่ครับนักเรียนหาได้นะครับซึ่งคือ -2 ถูกไหมครับอ้าวเพราะฉะนั้นได้-2ออกมาแล้วเราจึงนํา -2 ไปยกกำลัง7นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ -128 นะครับแต่นะครับกรณีที่2นะครับนักเรียนดูครับ -9 ยกกำลัง6ส่วน4นะครับขั้นตอนที่1นะครับเราทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับก็คือให้หรมของ P และ Q นะครับเป็น1ก่อนนะครับเราก็ตัดทอน6ส่วน4โดยใช้2หารทั้งเศษและส่วนนะครับนักเรียนก็จะเหลือ3ส่วน2นะครับคราวนี้ก็จะกลายเป็นนะครับ -9 ยกกำลัง3ส่วน2นะครับขั้นตอนต่อมาถ้านักเรียนสามารถหา -9 ยกกำลังส่วน2ได้นะครับจะมีคำตอบในระบบจำนวนจริงนะครับลองหาสิครับว่านักเรียนสามารถหาได้หรือไม่นะครับเราหาไม่ได้นะครับนักเรียนเนาะหาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจำนวนจริงนะครับที่น้อยกว่า0นะครับเราไม่สามารถหารากที่2ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องทำต่อเลยครับเพราะเราไม่นิยาม -9 ยกกำลัง6ส่วน4นะครับสาเหตุก็เกิดจากนะครับการที่-9ยกกำลัง4/2ไม่เป็นจำนวนจริงนั่นเองนะครับนักเรียนครับจากบทนิยามที่6เบื้องต้นนะครับเราบอกว่าให้ A เป็นจำนวนจริงโดยที่ A ไม่เท่ากับ0นะครับแต่ครั้งนี้ในข้อที่2ด้านล่างเนี่ยนะครับขออธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับกรณีที่ A เท่ากับ0นะครับและ R เป็นจำนวนตรรกยะบวกนะครับจริงๆแล้วเราสามารถนิยาม0ยกกำลัง R ได้นะครับเพราะว่ามันคือเท่ากับ0นั่นเองนะครับเช่นอะไรครับเช่น0ยกกำลัง5ก็คือ0คูณตัวเอง5ตัวเท่ากับ0อย่างเงี้ยก็หาค่าได้นะครับทีนี้แต่เราไม่นิยามนะครับสำหรับ0ยกกำลัง R เมื่อ R เป็นจำนวนตรรกยะลบหรือ0นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงกำหนดข้อนี้เอาไว้นะครับนักเรียนเรียนมาดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะนำความรู้นี้นะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับตัวอย่างที่1ครับนักเรียน27ยกกำลัง2ส่วน3ครับนักเรียนขั้นตอนที่1นะครับเราจะหานะครับ27ยกกำลัง4ส่วน3ก่อนว่าหาค่าได้หรือไม่ครับนักเรียนซึ่ง27นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นนะครับ3ยกกำลัง3นะครับทีนี้จะเห็นได้ว่านะครับ3ยกกำลัง3แล้วไปยกกำลัง4ส่วน3นะครับเรานำเลขชี้กำลังมาคูณกันถูกไหมครับ3ตัด3ได้1นะครับก็คือ3หาร3นะครับได้1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ3ยกกำลัง1แล้วไปยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับมีคำตอบคำนักเรียนข้อนี้จึงตอบ3ยกกำลัง2หรือ9นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับลบ125ยกกำลังเศษ2ส่วน6คำนักเรียน2ส่วน6เนี่ยนะครับยังไม่อยู่ในรูปส่วนอย่างต่ำนะครับเราก็ตัดทอนซะก่อนนะครับนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับนักเรียนก็เหลือ1ส่วน3นะครับต่อไปนะครับเราจะใช้วิธีการแบบข้อ1ก็ได้หรือนะครับบางคนจำสิ่งนี้ได้นะครับถนัดนะครับอยากจะใช้แบบกรนอีกครั้งนึงก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเราสามารถใช้วิธีที่หลากหลายในการแก้ปัญหาได้ครับนักเรียนเอาละครับถ้าเขียนในรูปนี้นะครับลบ125นะครับเราต้องการหากรนที่3นะครับเราก็ต้องหาจำนวนใดนะครับที่คูณตัวเอง3ครั้งแล้วได้เท่ากับลบ125นี่คือลบ5นั่นเองครับนักเรียนงั้นคำตอบของเราออกมาแล้วครับนักเรียนก็คืออะไรครับลบ5นั่นเองครับนักเรียนครับตอนนี้เรามาดูทฤษฎีบทอีกทฤษฎีบทนึงนะครับเรียกว่าทฤษฎีบทที่6นะครับนักเรียน
เรียนมองดูแล้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับทฤษฎีบทที่ผ่านมาทฤษฎีบทอะไรครับนักเรียนทฤษฎีบทที่1ใช่มั้ยครับเหมือนกันข้อต่อข้อเลยครับนักเรียน1 2 3 4 5นะครับแต่มีสิ่งที่แตกต่างกันอะไรครับนักเรียนลองไปดูคําที่เขาเขียนไว้นะครับเขาบอกว่าให้ AB เป็นจํานวนจริงที่ไม่เป็น0และ MN เป็นจํานวนตรรกะยะโดยที่ A ยกกําลัง N A ยกกําลัง N และ B ยกกําลัง Nเป็นจำนวนจริงนะครับนักเรียนนั่นหมายความว่าอะไรครับตอนนี้นะครับขณะนี้นะครับเลขชี้กำลังของเราไม่ได้เป็นได้เพียงแค่จำนวนเต็มเท่านั้นนะครับสามารถเป็นจำนวนอื่นๆที่หลากหลายมากขึ้นได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังจึงสามารถทำได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมแล้วครับนักเรียนดูตัวอย่างการใช้งานนะครับนักเรียนจงเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับคำสั่งแบบนี้นะครับข้อที่หนึ่งกรณที่3ของ36ทั้งหมดยกกําลัง2นะครับนักเรียนเพราะนั้นหลังจากที่เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนรูปเป็นอย่างนี้นะครับนักเรียนเราเขียนกรณที่3นะครับเป็นยกกําลังสนับสนุน3ครับนักเรียนส่วน36นะครับเราก็เขียนอยู่ในรูปของเลขยกกําลังเป็น6ยกกําลัง2นะครับด้วยเหตุผลอะไรครับถึงเขียนแบบนี้นะครับเรียนสังเกตให้นะครับเรามีนะครับยกกําลัง2อยู่ด้านนอกนะครับเห็นมั้ยครับว่าเมื่อนะครับเรานํา2นะครับที่อยู่ด้านนอกก็คือยกกําลังหลังสุดนะครับนอกวงเล็บนะครับคูณเข้ามานะครับก็จะกลายเป็น6ยกกําลัง2ทั้งหมดยกกําลัง2ส่วน3นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเลขชี้กําลังมาคูณกันอีกครั้งนึงนะครับเราจะสามารถทําอะไรครับคูณได้อีกนะครับก็เป็นอะไรครับเป็น6ยกกําลัง4ส่วน3นะครับอันที่จริงแล้วนะครับนักเรียน36เนี่ยนะครับที่เราเขียนนะครับว่าเป็น6ยกกําลัง2เพราะว่านะครับเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของยกกําลังได้นะครับก็คือ6กําลัง2นั่นเองนะครับเราแปลงเป็นอย่างอื่นเนี่ยครับก็ไม่ได้ถูกมั้ยครับเอาล่ะครับต่อไปข้อ2นะครับ36ยกกําลัง2ส่วน3คูณกับ36ยกกําลัง11ส่วน6นะครับตรงนี้นะครับเป็นเลขยกกําลังที่เป็นไงครับที่มีนะครับฐานเท่ากันเราทำอะไรได้ครับนักเรียนเราก็ต้องนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับนักเรียนนี่นะครับบวกกันเลยครับบวกกันโดยใช้ความรู้เรื่องเสียดส่วนครับนักเรียนเมื่อส่วนมีเท่ากันเราก็ต้องส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับนักเรียนนะซึ่งก็คือ6นะครับดังนั้นนะครับ36นะครับยกกำลัง2ส่วน3บวก11ส่วน6นะครับเราก็เปลี่ยน36นะครับนักเรียนให้เป็นเลขที่อยู่ในรูปเลขยกกําลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็น6กําลัง2นะครับเราจึงได้เป็น6ยกกําลัง2ทั้งหมดยกกําลัง15ส่วน6นะครับนักเรียนอ้าวนําไปคูณครับนําเลขชี้กําลังไปคูณกันนะครับ2กับ6เนี่ยตัดทอนกันได้ครับโดยใช้แม่2นะครับโดยใช้2ตัด2กับตัด6นะครับเอาไปหาร2ก็หาร6นั่นเองนะครับก็จะเหลือ5นั่นเองนะครับข้อนี้นะครับเพราะว่า2หาร6เหลือ3 3หาร15ได้5นะครับทวนให้ชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับเผื่อบางคนไม่ทันต่อไปข้อ3ครับ24ยกกําลัง2ส่วน3นะครับส่วนหรือหารด้วย3ยกกําลัง2ส่วน3นะครับจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนสังเกตพบอะไรครับพบว่ามันเป็นไงครับเป็นเลขยกกําลังที่มีดัชนีนะครับหรืออันดับที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มันง่ายขึ้นนะครับโดยการนำมารวมกันแบบนี้ครับนักเรียนจับมารวมกันเลยครับก็จะกลายเป็น24นะครับส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3นะครับทำแบบนี้แล้วง่ายขึ้นเยอะเลยครับนักเรียนจากนั้นนํา3ไปหาร24ครับก็จะเหลือ8นะครับก็จะเป็น8ยกกำลัง2ส่วน3นะครับคราวนี้8สามารถเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังได้นะครับก็คือ2ยกกำลัง3นะครับเราก็เปลี่ยน8ให้เป็นเลขยกกําลังนะครับจากนั้นนะครับนํา2ยกกําลัง3นะครับไปยกกําลัง2ส่วน3นะครับซึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเลขชี้กําลังมาคูณกันนะครับลักษณะนี้นํามาคูณกันนะครับก็จะเหลือ2ยกกําลัง2นั่นเองเพราะว่า3ตัดกับ3 3หารกับ3หมดไปแล้วครับนักเรียนต่อไปข้อ4ครับ27A ยกกำลัง3นะครับทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน6เอาละครับตอนนี้นะครับมีเครื่องหมายลบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันจะทำ
เหมือนเดิมหรือแตกต่างอย่างไรครับนักเรียนขั้นตอนที่1ครับเรานะครับแปลงเลขเหล่านี้นะครับให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังซะก่อนนะครับอย่าง27นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปได้เป็น3ยกกําลัง3นะครับตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับหลังจากนั้นทําอะไรต่อครับนักเรียนเรานําเลขอะไรครับเลขนะครับรวมกันครับเห็นมั้ย3ยกกําลัง3แล้วก็ a ยกกําลัง3นะครับเป็นดัชนีเดียวกันดับเดียวกันนะครับเรารวมกันได้นะครับนักเรียนรวมกันได้เป็น 3a นะครับทั้งหมดยกกําลัง3แล้วทั้งหมดนี้ก็ยกกําลังลบ1ส่วน6อีกครั้งนึงครับนักเรียนจากนั้นทําอะไรต่อดีครับนักเรียนเราก็นําอะไรครับนําเลขชี้กําลังเป็นไงครับคูณกันนะครับนักเรียน3คูณกับลบ1ส่วน6นะครับก็จะได้เท่ากับลบ1ส่วน2สําหรับบรรทัดนี้เราจึงได้เป็น 3a ทั้งหมดยกกําลังลบ1ส่วน2นะครับตอนนี้ก็ยังไม่สวยงามนะครับนักเรียนก็คือเรามีเลขชี้กำลังติดลบนะครับเราก็ทำเป็นบวกครับก็จับมาอยู่ข้างล่างนะครับก็คือจากเศษลงมาเป็นส่วนนั่นเองนะครับต่อไปข้อ5ครับ125 x กำลัง3 y กำลัง4ทั้งหมดนี้คูณกันนะครับหารด้วยนะครับหรือว่าส่วนนะครับ27 x กำลังลบ6 y นะครับทั้งหมดนี้นะครับยกกำลัง1ส่วน3นะครับเอาละทำอะไรขั้นตอนแรกดีครับนักเรียนเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราควรจะจัดการข้างในให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเพราะว่าข้างในสามารถดําเนินการได้หลายอย่างเลยครับนักเรียนนี้นะครับนักเรียนจาก125นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น5ยกกําลัง3ซะนะครับ x กําลัง3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ y กําลัง4ก็เหมือนเดิมนะครับส่วน27นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น3กําลัง3นะครับแต่คราวนี้คําว่าเหมือนเดิมของครูทําไมมันไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมก็คือแค่ทำอะไรครับนักเรียนเลขชี้กำลังนะครับที่มีฐานเดียวกันถ้าคูณกันนำชี้กำลังมาบวกกันซะนะครับถ้าหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันซะนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับเราจึงได้เป็น5ยกกำลัง3นะครับคูณอยู่กับ x ยกกำลัง3ลบกับลบ6นะครับคูณอยู่กับ y ยกกำลัง4ลบ1นะครับทั้งหมดนี้หารด้วย3ยกกำลัง3นะครับแล้วทั้งหมดทั้งก้อนนี้นะครับก็ยกกำลัง1ส่วน3อีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนจากนั้นนะครับเราก็ทำกำลังที่ x และ y ให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็จะได้เป็น5ยกกำลัง3นะครับคูณกับ x ยกกำลัง9 y ยกกำลัง3ส่วน3ยกกำลัง3นะครับทั้งหมดนี้นะครับยกกำลังถึงส่วน3นะครับทำอะไรต่ออีกดีครับนักเรียนถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ควรจะทำอะไรครับนะครับคูณนะครับเลขชี้กำลังเข้ามานะครับคูณเข้ามาเลยครับนักเรียนนี่นะครับข้อนี้ครูทำสัญลักษณ์การคูณให้เห็นชัดเจนเลยนะครับเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับคูณแบบนี้ก็คือสามารถทําอะไรได้บ้างครับตัดทอนกันนะครับนักเรียนปุ๊บตัดออกมาแล้วครับนักเรียนก็จะเหลือ5นะครับตรงนี้นะครับส่วน x ก็จะเหลือ x กําลัง3 y ก็เหลือ y กําลัง1นะครับแล้วก็3ด้านล่างก็เหลือ3กําลัง1นะครับเรียบร้อยครับนักเรียนนักเรียนครับครั้งที่แล้วนะครับคุณครูได้ให้นักเรียนนะครับไปทําแบบฝึกหัดมาจํานวนทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับวันนี้นะครับตามที่สัญญาไว้ที่ตกลงไว้นะครับเดี๋ยวจะเฉลยแบบฝึกหัดให้นักเรียนทุกคนได้ทราบว่านักเรียนสามารถทําได้ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นะครับแล้วก็มีข้อไหนที่นักเรียนทําไม่ได้บ้างนะครับดูที่เฉลยบนจอเลยครับนะครับถูกต้องทั้งหมดนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะครับจนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเรียนคณิตศาสตร์เรียนแล้วไม่ฝึกนะครับก็เหมือนไม่เรียนนะครับคุณครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนทุกคนกลับไปฝึกทำนะครับเป็นการเบื้องต้นจำนวน5ข้อเท่าเดิมนะครับนักเรียนให้นักเรียนทุกคนนะครับจดลงสมุดจดของเราที่มีอยู่แล้วนะครับลงไปแล้วครั้งหน้าเจอกันนะครับครูก็หวังว่านักเรียนของครูทุกคนนะครับจะทำถูกต้องทุกข้อเหมือนที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับพวกเราคงได้รับความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะเป็นอย่างดีนะครับและครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้การนำความรู้เหล่านี้นะครับไปแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้มีการทบทวนบทนิยามต่างๆมาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่จะทำให้สามารถนะครับแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนต่างๆนะครับได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดนะครับเจอกันในครั้งหน้าครับนักเรียนสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน